The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาลูกมีเรื่องที่จะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ช่วยคลี่คลายความสงสัยให้ด้วยค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2547ลูกได้รับโทรศัพท์จากเมืองลาวว่าลูกชายของพี่สาวเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุว่าตายอย่างไรและเวลาอะไรหลานชายคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นหลานรักของคุณยายและลูกรักเขามากหลานชายคนนี้เนี่ยเพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็สอบเข้าได้เป็นนายสรรพากรซึ่งจะต้องไปประจำที่แขวงอัตตปือทางใต้สุดของเมืองลาวในเดือนมกราคมของปีนี้ในเย็นวันที่เกิดเหตุเขาได้ทำอาหารเย็นแล้วก็จัดเตรียมสำรับให้พ่อแม่ทานซึ่งปกติแล้วเขาไม่เคยทำมาก่อนเลยเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนต่อมาประมาณ3 ทุ่มครึ่งเพื่อนก็มาชวนไปทานข้าวฉลองปีใหม่แล้วก็จะถือโอกาสเลี้ยงส่งเขาที่จะจากไปทำงานไกลตอนแรกเขาก็ไม่อยากไปแต่แม่ก็บอกว่าไปหน่อยเถอะลูกเขาก็เลยไปเพื่อนที่มาชวนไปทานข้าวเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงก็ไม่ได้ลงจากมอเตอร์ไซค์ได้แต่นั่งมองหน้าเพื่อนๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะไปแล้วจะไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเนี่ยไปไหนจนกระทั่งประมาณ5 ทุ่มหลานสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายได้ไปเจอศพนอนตายอยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดที่ริมถนนสายท่าเดือเวียงจันทน์ถนนสายนี้เป็นทางแหว่งที่เหม็นน้ำโขงเซาะดินเข้ามาจนเป็นทางแหว่ง อยู่ตรงกันข้ามกับท่าน้ำยอดเสด็จจังหวัดหนองคายใครอยู่หนองคายมั้งรู้จักไหมจ๊ะท่าแหว่งชะเอ๋ย อยู่หนองคายไม่รู้จักท่าแหว่ง
ตรงจุดทางแหว่งนี้มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะกับชายหนุ่มที่เป็นโสดเท่านั้นใครเป็นโสดลอดตัวไปซึ่งมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหลานชายคนนี้หลายรายเช่นเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเดินลงไปในน้ำขณะหลับหลับแล้วเดินแล้วก็เสียชีวิตตรงจุดนั้นอีกรายลงไปเล่นน้ำในหน้าแล้งตรงหาดทรายจู่ๆก็จมน้ำหายไป3วันดำน้ำอึดมากแล้วศพก็โผล่ขึ้นมาตรงจุดเดิมทั้งที่บริเวณนั้นน้ำไหลเชี่ยวกรากมากคือน้ำวืดๆแต่นิ่งศพจะนิ่งน้ำคือปกติแล้วมันจะต้องไหลตามน้ำใช่ไหมจ๊ะคนลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งเชื่อว่ามีเทพเจ้าทางน้ำชื่อเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางที่หมายถึงงูหรือทางใต้เรียกว่าฮูเงางูหรือเงือกคู่หนึ่งที่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาแม่น้ำโขงและที่ท่าแหว่งนี้มีเรื่องเล่ามาว่ามีตายายสองคนตามทันไหมโดยปกติแล้วในเวลามีลมพายุฟ้าฝนคะนองจะไม่มีใครสามารถนำเรือข้ามฟากมาฝั่งจังหวัดหนองคายได้แต่ตายายสองคนสามารถที่จะนำเรือข้ามฟากมาฝั่งหนองคายได้ด้วยการเรียกชื่อเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางก็จะมีงูสองตัวมาเทียบเรือมาประกบข้างเรือแล้วก็พาเรือข้ามฟากมาฝั่งหนองคายได้ท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองเห็นไหมน่าสนใจไหมล่ะตามทันหรือเปล่าคำถามสั้นดีเพราะว่าอยู่ไกลโอไฮโออยากรู้เร็วคำถามหลานชายของลูกทำกรรมอะไรมาถึงได้อายุสั้นเสียชีวิตอย่างไรใกล้ที่เกิดเหตุก็เป็นร้านขายอาหารที่ผู้คนจอแจมากทำไมไม่มีใครเห็นหรือได้ยินเสียงเลยคะ 2. หลังจากเสียชีวิตแล้ววิญญาณเข้าไปไหนและขณะนี้อยู่ที่ใด 3. หลังจากที่รู้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตลูกและญาติก็ได้ทำบุญสร้างองค์พระจารึกชื่อของหลานชายและร่วมสร้างบุญเสาเข็มอาคารภาวนาอุทิศไปให้เขาแล้วก็ทำบุญเศรษฐีถาวรให้เขาล่วงหน้า6เดือนเขาจะได้รับหรือไม่ถ้าไม่ได้รับลูกจะต้องทำบุญอะไรที่จะช่วยหลานชายได้แล้วทำไมลูกถึงผูกพันและเป็นห่วงเป็นใยกับครอบครัวพี่สาวคนนี้มาก 4. ทำไมถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ตรงทางแหว่งจึงต้องมีแต่ชายหนุ่มที่เป็นโสดไปเสียชีวิตที่ตรงนั้นเป็นจำนวนมากถ้าไม่เสียชีวิตก็ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสมากคนทั้งเมืองอยากทราบสาเหตุมานานแล้วค่ะลูกรู้ว่าคำถามสุดท้ายนี้เฉยมากแต่ก็ต้องขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่คือกระดูกของหลานชายค่ะหลังจากเผาแล้ว
ไม่รู้จะทำอย่างไรบางคนก็บอกว่าถ้าเอาไปใส่หายแล้วไปถ่วงน้ำก็กลัวจะหนาวถ้าจะใส่หายลอยน้ำไปก็กลัวจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานค่ะหกอ้าวไหนว่าสุดท้ายอะบริเวณหาดทรายที่คนไปเล่นน้ำแล้วจมลงไป3วันแล้วก็โผล่ขึ้นมาที่เดิมทั้งที่น้ำไหลเชี่ยวกรากนั้นเป็นเพราะสาเหตุใดเจ็ดนี่ดูคำถามสุดท้ายพิรมาอีก2ข้อเจ้าแม่2นางมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายหนุ่มโสดหรือไม่อย่างไรคะและเกี่ยวข้องกับพญานาคในเมืองบาดาลหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็เอามาเล่าเป็นนิยายปรัมปรานะจ๊ะเอาฟังกันเลยจ้า ไม่ให้ตบมือเดี๋ยวไม่ง่วงไอ้เดี๋ยวไม่หายง่วง หลานชายเสียชีวิตเพราะมีผู้หญิงสวยแต่งตัวโบราณกล้าวผมนุ่งผ้าสิ้นมีเครื่องประดับมาเรียกเลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็รู้สึกง่วงสุดขีดเลยลงจากรถแล้วก็มานอนไกลๆนะมอเตอร์ไซค์แปลกดีนะมารู้สึกตัวอีกทีก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตามผู้หญิงคนที่มาเรียกไปที่ริมน้ำแล้วก็เห็นเป็นช่องแหวกน้ำลงไปก็เดินตามลงไปถึงใต้บาดาลเป็นโพรงใหญ่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเมืองนาคเมืองพญานาคเข้าไปในวิมานของนางพญานาคนางพญานาคพระท่านเรียกว่านางนาคเดี๋ยวก็จะไปเข้าใจนางนาคพระขนงนางพญานาคซึ่งแต่งตัวสวยมากส่วนคนที่ไปเรียกคือบริวารของนางเหตุผลที่นำไปที่มาเรียกแล้วนำไปเพื่อไปรับใช้นางพญานาคและไปเป็นสามีของตนคือของคนไปเรียกมาเพราะเคยเป็นอดีตสามีเก่าของตัวตอนที่เป็นนาคเหตุที่อายุสั้นเพราะก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้เป็นพญานาคที่ใต้ประดานหรือใต้แม่น้ำโขงนี้มาก่อนเมื่อหมดอายุจากพญานาคก็มาเป็นมนุษย์ชาตินี้ตอนเป็นพญานาคก็มีนางนาคมารวิกาเยอะคือมีภรรยาเยอะก่อนที่มาเกิดเป็นพญานาคก่อนนั้นก็มีอีกก็เป็นทหารมาก่อนฆ่าขาศึกตายมากตายแล้วไม่ไปมหานรกเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่มาเกิดเป็นนาคแล้วมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีกรรมปานาติบาตจึงทำให้อายุสั้นกรรมปานาติบาตที่เป็นทหารนั่นแหละและกรรมเช่าชู้ตอนเป็นพญานาคคือนอกจากมีนางนาคมาริกาเยอะในวิมานของตัวแล้วเนี่ยยังไปเอาบริวารของเจ้าแม่สองนางมาเป็นสนมอีกด้วยคือไปเอาบริวารเข้ามาเนี่ยได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังมีกรรมกามีจึงยังต้องถูกมนต์สะกดของนางนาคมารวิกาบังคับให้ไปเป็นสามีอยู่ในขณะนี้ไปแต่รายละเอียดนะกายหยาบทิ้งไว้ตรงนั้นให้ทำบุญไปให้อีกเรื่อย
แล้วมนต์ที่ใช้บังคับก็จะเสื่อมลงแล้วก็จะได้ไปเกิดตรงทางแหว่งถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ตรงนี้เป็นเมืองผู้หญิงหรือที่เราคุ้นหูว่าเป็นเมืองแม่ไม้คือบริเวณแถวนี้เนี่ยใต้น้ำโขงจะเป็นเมืองนาคที่มีกลุ่มวิมานที่มีเจ้าแม่สองนางหรือนางพญานาคสองสีพี่น้องปกครองอยู่และมีบริวารเป็นผู้หญิงหรือนางนาคทั้งสิ้นดังนั้นจึงต้องการหนุ่มโสดเอาไปไว้ใช้บริการแบ่งเป็นสองส่วนคือหนึ่งเป็นส่วนกลางแล้วก็สองเป็นส่วนตัวแล้วแต่วิบากกรรมเจ้าชู้ของแต่ละคนโดยเจ้าแม่สองนางเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินเมื่อมีการยื้อแย่งกันระหว่างนางนาคอื่นๆนางนาคบริวารถ้ายื้อแย่งกันเนี่ยเห็นหนุ่มคนนี้หรอเอ้าเจ้าแม่สองนางนี่จะเป็นผู้ตัดสินส่วนถ้าเป็นกรณีอดีตสามีเก่าอย่างรายนี้ก็จะไปขอเจ้าแม่สองนางเอาไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็ไปเป็นบริวารรับใช้เจ้าแม่สองนางตามทันไหมเนี่ยแล้วก็เป็นกฎเหล็กของเจ้าแม่สองนางว่าให้เอาเฉพาะหนุ่มโสดเท่านั้นส่วนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วห้ามเด็ดขาดเพราะนั้นใครมีแล้วปลอดภัยเหตุที่จมน้ำตาย3วันแล้วศพโผล่ขึ้นมาที่เดิมทั้งที่น้ำไหลเชี่ยวกรากซึ่งน่าจะไหลตามน้ำไปนั้นก็เพราะหนุ่มโสดเหล่านั้นล่างนะถูกนางนาคหนุ่มโสดเหล่านั้นถูกนางนาคฉุดเอากายละเอียดไปแล้วแล้วก็เอาศพมาคืนโดยนางนาคกอดรัดศพเอาไว้ด้วยกายของนาคและมนของตัวกึ่งหยาบกึ่งละเอียดจึงไม่ไหลตามน้ำเชี่ยวไปเหมือนศพทั่วๆไปคือพอใช้มนแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกึ่งหยาบกึ่งละเอียดกระดูกหลานชายเมื่อเผาแล้วหลานชายก็ไม่ได้ใช้เพราะเผาไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเอาไปใช้อยากไหมไม่คือเมื่อหลานเขาก็ไม่อยากใช้ใครก็ไม่อยากใช้จะไปฝังหรือจะไปถ่วงน้ำหรือจะไปเผาไปสิ้นซากก็ไม่เป็นไรจ้าเพราะเขาไม่ใช้แล้วก่อนมาเป็นเจ้าแม่สองนางหรือนางพญานาคสองสีพี่น้องนั้นได้เป็นราชธิดาของกษัตริย์ที่ปกครองพื้นที่บริเวณนั้นในสมัยเมื่อพันปีที่ผ่านมาราชธิดาทั้งสองเป็นคนอาภัพคู่และประเพณีในสมัยนั้นชอบนับถือบูชาพญานาคจิตก็จะผูกพันกับนางตายแล้วจึงไปเป็นนางพญานาคด้วยบุญกรรมทั้งที่นับถือทั้งผีแล้วก็นับถือทั้งพระแล้วก็นับถือทั้งนาคด้วยผสมกลมกลืนกันไปผีก็เอาพระก็เอาแล้วก็บูชาพญานาคแต่ผูกพันกับนาคมากแต่บุญที่บูชาพระก็ได้เป็นใหญ่ตรงนั้นปกครองนาคทั้งหลายแต่ไม่เคยไปฉุดหรือสั่งให้บริวารไปฉุดใครเอามาใช้บริการส่วนตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากบริวารไปฉุดผู้มีวิบากกรรมทางเจ้าชู้และปาณาติบาตมาทั้งสิ้นจ้ะใต้น้ำโขงเป็นเมืองพญานาคที่เป็นกลุ่ม
หลายกลุ่มมากบางกลุ่มก็เป็นพญานาคปกครองเป็นชายเป็นนาคบางกลุ่มก็มีนางพญานาคปกครองเช่นกลุ่มของเจ้าแม่สองนางอย่างนี้เป็นต้นจ้ะNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.